มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:35 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาซึ่งวิทยาลัยจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เพื่อทดแทนตึกราชูปถัมภ์ตึกสักการินภักดีและตึกหอพัก7ชั้นซึ่งทั้งหมดมีอายุการใช้งานมายาวนานมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562โดยมีขนาด25ชั้นพื้นที่ใช้สอยกว่า 50,000 ตารางเมตรเพื่อรองรับการขยายการผลิตพยาบาลที่เพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ209คนเป็น300คนภายในอาคารจะประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องเรียนอัธจันทร์ห้องเรียนพื้นราบห้องประชุมพื้นราบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดและห้องภาษานอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาในร่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมทั้งหอพักนักศึกษาด้วยโอกาสนี้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การศึกษาและการพยาบาลสภากาชาติไทยซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2457ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จนถึงปัจจุบันโดยเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลในประเทศไทยรวมถึงจะแสดงสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสถาบันให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้สำหรับอนุชนรุ่นหลังด้วยแบ่งส่วนการนำเสนอเป็น4ส่วนได้แก่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยใต้ร่มพระบารมีประวัติและวิวัฒนาการของสถาบันจากอดีตถึงปัจจุบันหอเกียรติยศและสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเวลา 14:10 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2559ณกรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐชาวนาและภาคเอกชนจัดขึ้นแบบประชารัฐระหว่างวันที่3ถึงวันที่5มิถุนายน2559เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าวในฐานะพืชสำคัญที่คนไทยบริโภคเป็นอาหารหลักเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากและเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้ไทยในครัวโลกนอกจากนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศชาติให้คนไทยมีข้าวบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์กันตลอดมาตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับยุวชนชาวนาซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคตทั้งนี้วันที่5มิถุนายน2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ไปทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขนและทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งในโอกาสนั้นทรงหว่านข้าวในแปลงนาภายในมหาวิทยาลัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวนาและเป็นโอกาสอันเป็นมงคลแก่กิจการข้าวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงงานด้านข้าวและนิทรรศการประชารัฐร่วมใจพัฒนาข้าวและชาวนาไทยฝ่าวิกฤตภัยแล้งจากหน่วยงานต่างๆในงานกิจกรรมมากมายอาทิการเสวนาทางเลือกทางรอดการทำนายุค 4G การเสวนาเส้นทางสู่ชาวนามืออาชีพชาวนาเงินล้านนิทรรศการวัฒนธรรมข้าว4ภาคการแสดงทำขวัญข้าวและรับขวัญแม่โพศพการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรด้านข้าวการสาธิตทำขนมครกจากข้าว7สายพันธุ์ได้แก่ข้าวหอมชายาข้าวหอมกระดังงาซีบูกันตังอันฮัมมะลินินสุรินทับทิมชุมแพและข้าวเหนียวดำพันลืมผัวสาธิตการทำนานอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยโบราณข้าวตอกตั้งและหลักสูตรการทำเครื่องสำอางจากน้ำมันรำข้าว